สวัสดีครับจากช่องเฮอร์เซียวนะครับวันนี้ก็มีข่าวเดทมาให้เพื่อนๆนะครับวันนี้วันที่14เดือน12 65มีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับเป็นมือถือ Redmi Note 12 Pro Plus ตัวนี้ยืนยันแล้วครับเปิดตัวที่อินเดีย5มกราคมนี้2023เด่นเลยครับเรื่องกล้องเนี่ย200ล้านพิกเซลเลยและลุ้นเข้าไทยด้วยนะครับเร็วๆนี้เห็นว่าหน้าจอเป็น OLED นะครับอัตราริฟเฟรช120Hz เลยแล้วก็ชิปเนี่ยมี MediaTek Dimensity 1080ส่วนข่าวที่2นะจะเป็นเปิดตัวเกี่ยวกับ Samsung Galaxy M04ซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,000 บาทแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์กล้องคู่แรม 8GB ด้วยวันไหนที่สนใจนะครับมือถือราคาถูกก็แนะนำตัวนี้เลยตัวนี้เป็น Infinity V Display นะครับหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วความเร็วเป็น HD Plus คือกล้องเนี่ยให้มา2ตัวมีเลนส์หลัก13ล้านแล้วก็เลนส์ที่2เนี่ย2ล้านพิกเซลตัวชิปให้เป็น MediaTek Helio P35 นะครับจับคู่กับแรม 8GB ส่วนรอมเนี่ยความจุ 128GB เลยตัวนี้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัววันที่16ธันวาคมนี้นะครับตัวแรม4เนี่ยเห็นว่าอยู่ที่ 3,600 บาทและตัวแรม6เนี่ยอยู่ที่ 4,000 บาทครับต่อไปข่าวที่3นะครับเปิดตัว Xiaomi 13แล้วก็13 Pro รุ่นเรือธงนะครับเป็นเลนส์ไลก้าเลยนะพร้อมระบบชาร์จไว120วัตต์คุมพลัง Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งสีนะครับก็จะมี4อันเลยมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีฟ้าในส่วนของราคานะครับตัวแรม8ลอม128เนี่ยเห็นว่าประมาณ 20,000 บาทนะและตัวแรม8ลอม256เนี่ยอยู่ที่ 21,500 บาทส่วนแรม12ลอม256เนี่ยอยู่ที่ 23,000 บาทและแรม12ลอม512เนี่ยอยู่ที่ 25,000 บาทและนี่ก็คือสเปคของ Xiaomi 13เฉยๆนะส่วนตัว13 Pro เนี่ยมีทั้งหมด4 สีเหมือนกันมีสีดำสีขาวสีเขียวอ่อนแล้วก็สีฟ้าตัวรุ่นแรม8ลอม128เนี่ยอยู่ที่ 25,000 บาทและตัวแรม8 256เนี่ยอยู่ที่ 27,000 บาทและตัวแรม12 256เนี่ยอยู่ที่ 29,000 บาทและตัวสุดท้ายแรม12 512เนี่ยอยู่ที่ 31,400 บาทอันนี้คือราคาที่เขาคำนวณมาจากยวนนะครับและนี่ก็คือทั้ง3ข่าวนะครับที่ผมอัปเดตมาให้เพื่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าชอบนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเคอร์เซียวผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ